SCG Chemical ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาดำเนินการตามปณิธานที่ท่านอยากจะให้ประเทศไทยมีเรื่องการดูแลรักษาน้ำอย่างยั่งยืนเราก็มาสำรวจพื้นที่ก็พบว่าเขาเยดาเนี่ยก็มีหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่อยู่รอบๆเขาเยดานะครับก็ประสบปัญหาน้ำแล้งเพราะนั้นเรื่องพืชพันธุ์เกษตรที่เขาทำแต่ละปีเป็นอาชีพหลักของเขาเนี่ยก็ทำให้รายได้ไม่ค่อยดีก็ได้มาคุยกับชุมชนที่นี่แล้วก็ร่วมกันตั้งบรรณาธิการกันนะครับว่าจะฟื้นฟูสภาพพื้นป่าบนเขาเยดาเพื่อรักษาน้ำโดยการสร้างฝายชะลอน้ำคิดว่าการทำฝายมันก็คงเป็นวิธีที่ไม่ยากเกินไปครับแล้วก็เป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศช่วยดูแลผืนป่าของเราด้วยครับเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เนี่ยทำอาชีพเกษตรกรนะมีสวนยางมีสวนเงาะสวนโพธิ์ทุเรียนทุกๆอย่างแล้วก็เลยว่าถ้าในส่วนนี้ได้ทำในต่อเนื่องในทุกๆปีอ่ะมันผลที่ออกมาเนี่ยมันมหาศาลซึ่งเราก็เชื่อว่าการสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยตามที่เราทำที่จังหวัดอื่นๆที่ประสบความสำเร็จมาเป็นอย่างดีเนี่ยสามารถช่วยชะลอน้ำแล้วก็ให้น้ำเนี่ยซึมซับไปสู่พื้นดินด้านข้างๆก็จะทำให้เกิดการฟื้นฟูของระบบนิเวศวิทยาขึ้นมาได้ที่แรกเราไม่คิดว่าการสร้างฝายชะลอน้ำอ่ะมันจะมีประโยชน์จริงๆเลยทีนี้เมื่อมาทำแล้วและใช้ระยะเวลาเป็นตัวพิสูจน์อ่ะเราก็ได้เห็นผลตามที่ว่าปรากฏทุกอยู่ทุกวันนี้ก็ดีใจนะที่ว่าได้ทำงานตามแนวพระราชธรรมดลัดของพระองค์ท่านนะครับถึงจะเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆแต่ว่าเรามารวมตัวกันเนี่ยมันก็สามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ก็รู้สึกยินดีครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการสร้างฝายครั้งนี้ครับเพื่อสืบสานพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราด้วยครับทุกคนก็มาที่นี่นะครับด้วยความอิ่มเอิบด้วยความตั้งใจนะครับเพื่อถวายเป็นราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับรักษาฝายที่เราตั้งใจทำมาตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยก็จะรักษามันแล้วก็ดูแลให้เป็นสมบัติของพื้นที่ของลูกหลานที่สืบไป